คือยิปไม่รู้ว่าทำไมยิปถึงมาอยู่ตรงนี้ได้บางครั้งมันเป็นเรื่องของทัมมิ่งเป็นเรื่องของโอกาสด้วยนะคะแต่ยิปรู้ว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะอยู่ในจุดเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราทำจนถึงทุกวันนี้ไอ งานตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นพรจากฟ้าจริงๆที่ทำให้ยิปแบบได้พยายามสร้างสมดุลอะไรบางอย่างในชีวิตตัวเองบ้างทุกวันนี้ไอดอลของยิปอะคือพี่สาวตัวเองมองเขาเป็นไอดอลเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่จิตใจเข้มแข็งและอ่อนโยนมากในเวลาเดียวกันเป็นคนที่มีดีหลายอย่างเก่งหลายอย่างและจิตใจเขาแบบดีแบบไม่หวานเลี่ยนอะคนที่มันทำให้เราเป็นคนที่โอเคขึ้นอะชอบคนแบบนั้นอะซึ่งนิยามไม่ได้เลยว่าเฮ้ยเป็นคนใจดีเป็นคนแบบ positive หรืออะไรหรือเปล่าอยู่ว่า positive ก็เป็นเทรดหนึ่งแต่ว่าอีฟชอบคนที่แบบเป็นเครื่องกรองอากาศหรืออะไรก็ไม่รู้ที่เวลาเราเดินผ่านไปฟุ๊บเรารู้สึกสะอาดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันแบบเหมือนอินสปายในการที่จะทำอะไรที่มันดีขึ้นหรือเป็นคนที่ดีขึ้นอีฟชอบเจอคนอย่างนั้นมากรับมือกับข่าวร้ายๆหรือข่าวไม่จริงยังไงบ้างใช่ไหมคะเรารีบจับมันแยกกองข่าวมาสมมติอ่ะข่าวดีแล้วจริงไหมออกไปกองนี้ข่าวไม่ดีแล้วมันจริงไหมคือมันเราทำจริงหรือเปล่าจริงค่อยว่ากันถ้าไม่จริงช่างมันคือเหมือนกับว่าพอมาปุ๊บแล้วเราปัดซ้ายปัดขวาค่ะถ้าจริงปุ๊บทำยังไงต่ออันนั้นก็อีกเรื่องนึงหรือบางอันข่าวนั้นไม่จริงไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากเราก็จะไม่ทำอะไรไม่แบบไม่ได้รับมืออะไรมากมายปล่อยให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่ามันรู้สึกมันก็เป็นธรรมชาติของงานนะคะแต่ว่าข่าวบางงานที่ไม่จริงแล้วเรารู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรมันจะเป็นผลเสียมากกว่าอันนั้นก็ต้องทำคือยิปจะเป็นคนเวลาเครียดก็ไม่ค่อยลงกับคนอื่นนะแต่ว่าจะเงียบมากและทุกวันนี้สิ่งที่พยายามใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือกับความเครียดตัวเองมากที่สุดนะตอนนี้คือกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพราะว่าอีฟมักจะเครียดกับสิ่งที่ต้องทำในแง่ของหน้าที่อันนี้เป็นธรรมชาติของอีฟอะไรเงี้ยค่ะไอ้เครื่องมือนี้ใช้ได้ตรงที่ว่ากลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าทำไมเหมือนอีฟเครียดเรื่องงานเครียดมากเลยโอ้โหมันทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือทำรู้สึกมันยังไม่ดีพออะไรเงี้ยต้องกลับไปถามตัวเองว่าโทษนะที่มาทำตรงนี้ทำทำไมมันเหมือนกับพอเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บอะรายละเอียดมันจะละลายหายไปอะพอกลับมาที่แบบไอ้แบบว่าแกนใหญ่ๆอะค่ะทุกอย่างมันจะไม่จู้จี้จุกจิกในหัวเราอีกแล้วอะคนที่ไม่อยากเจอเราไม่อยากเจอคนที่ไม่ชอบเรามากๆหรืออะไรอย่างงี้แล้วมั้งคะที่ไม่อยากเจอคนที่ไม่อยากเจอเราอะไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ว่าเราอึดอัดอย่างเดียวนะคะก็ไม่รู้จะเจอกันทำไมอะเพราะว่าถ้าเกิดจะถามวิวนิสัยแบบไหนของใครที่ไม่อยากเจอที่สุดตราบใดที่เขาไม่ใช่ประเภทฆาตกรโรคจิตที่ว่าเจอกันแล้วสวยสุดๆสวยแน่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะคิดอะว่าเราไม่อยากเจอเขาเพราะเขานิสัยอย่างนั้นเพราะว่าอยู่เชื่อว่าแต่ละคนมันก็มีด้านที่โอเคของเขาละมั้งก็คือพยายามทำอะไรให้ damage น้อยที่สุดเป็นคนแบบว่าทำอะไรก็ได้แต่ให้ระดับความเสียหายมันต่ำที่สุดอะถ้าให้ต้องร่างปิดวาจาเราไม่พูดเลยก็ทำได้อะคือเอาอย่างนี้ดีกว่านิยามของเขาเป็นนิสัยอันตรายงั้นเหรอก็นิสัยที่มันทำร้ายอะเก็บไว้มันก็ไม่ได้เลยอะความอดทนอะนี่โดยเฉพาะเรื่องออกกำลังกายนะเป็นคนอดทนต่ำอะคือมันดูเป็นเรื่องผิวเผินนะคะมันดูเป็นเรื่องแบบก็แค่ออกกำลังกายไม่ใช่หรอกอะไรบ้างไม่แต่ยิปเชื่อนะว่าแบบคนที่สามารถต่อสู้กับจิตใจตัวเองในการทำอะไรที่ร่างกายตัวเองลำบากได้อะคนนั้นแหละที่มันจะบอกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งแบบที่จะเอาไปทำอะไรต่อได้อะอีกทีนึงอะไรเงี้ยที่มันเป็นเรื่องที่มากกว่าเรื่องของกายภาพยิปไม่ได้มองว่าเราต้องเกลานิสัยตัวเองก่อนที่จะไปเกลานิสัยคนอื่นด้วยซ้ำนะคะยิปมองว่าเรามีหน้าที่แค่เกลานิสัยตัวเองนี่แหละเราเกิดมาเนี่ยหน้าที่เรามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือจัดการกับตัวเองอะ manage ตัวเองให้ได้ว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนก่อนตายอะจากจุดเริ่มไปถึงจุดตายเราจะใช้ชีวิตยังไงสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการเกลาในสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งนั้นอะ